คารพทุกท่านพบกับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันชนกบุญเจือหรืออาจารย์ฝนอีกรอบนะคะหลังจากที่เรียน EP 1ไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะอย่าเพิ่งเบื่อขอทุกท่านเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนขอรับชม EP 2ของเราอีกหน่อยนึงนะคะอย่างที่บอกดิฉันเนี่ยยกยอดนะคะหัวข้อหลักการแนะนำโปรแกรมทัวร์เป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะคะเรามาลองเรียนรู้กันนะคะมิฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าท่านใดบอกว่าโอ้ยอาจารย์ท่าทางจะยากอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะอย่าพึ่งคานลองดูก่อนตรงเนี้ยดิฉันเนี่ยปรับรูปแบบให้ง่ายที่สุดเพราะอะไรคะเมื่อก่อนตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะไม่กล้าเลยที่จะเขียนโปรแกรมทวนภาษาอังกฤษไม่กล้าเลยที่จะอ่านโปรแกรมทวนภาษาอังกฤษเพราะอะไรคะดิฉันไปเห็นโปรแกรมทัวร์ของหลายบริษัทที่เป็นภาษาไทยโอ้ยทำไมยาวจังทำไมละเอียดจังแล้วเราจะเขียนยังไงอ่านยังไงเป็นภาษาอังกฤษให้ได้เนี่ยจนกระทั่งดิฉันเนี่ยไปเจอหนังสือเรียนของอาจารย์ต่างชาติท่านหนึ่งเขาเป็นฝรั่งอะนะคะเขาเขียนโปรแกรมทัวร์ให้ดูดิฉันก็เลยแบบเอ๊ะมันก็ไม่ยากนี่เพียงแต่เราต้องรู้วิธีหลังจากนั้นมาดิฉันก็เลยกล้าที่จะอ่านโปรแกรมทัวร์ให้กับนักเที่ยวต่างชาติฟังกล้าที่จะเขียนดิฉันถึงอยากจะให้กำลังใจทุกท่านว่าลองฟัง EP 2ค่ะแล้วท่านจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรยากเกินนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีคำศัพท์นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆมาเรียนรู้กันนะคะให้มันง่ายขึ้นนะคะอ่ะคราวนี้สมมุตินะคะโปรแกรมทัวร์แล้วแต่ท่านนะคะท่านจะไปไหนก็ได้นะคะหรือแม้แต่ท่านจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้คราวนี้ตอนนี้โปรแกรมทัวร์เนี่ยมันมีหลากหลายมากอย่างหลายท่านบอกเอ๊ะอาจารย์ชุมชนของเราเนี่ยนะคะเราอยากจะพานักท่องเที่ยวอะไปไหว้พรเอ๊ะขอโทษค่ะไปไหว้พระขอพรเนี่ยนะคะจากวัดนี้ได้ไหมได้เลยตอนนี้การไหว้พระขอพรเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยมากนะคะได้เลยหรือแม้แต่กระทั่งเอออาจารย์ชุมชนเรามีพายเรือตกปลาได้ไหมได้มิฉะนั้นโปรแกรมท่องเที่ยวแล้วแต่ชุมชนเราจะออกแบบขึ้นมาจะไปที่ไหนก็ได้บอกอาจารย์อยากให้พาไปที่สนุกสนุกได้ไหมที่สนุกสนุกที่ไหนเอ่ยอาทิเช่นสมมุตินะคะว่าบ้านหลังเนี้ยเคยมีตำนานประวัติความเป็นมาได้เลยไม่มีปัญหานะคะคราวนี้ถามว่าเอออาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าชุมชนเราอ่ะจะพาไปไหว้พระขอพรจะพาไปดูบ้านเก่าที่เป็นตำนานหรือจะพาไปพายเรือตกปลาอะไรก็แล้วแต่การเขียนโปรแกรมทัวร์ต่างกันมากไหมไม่ต่างกันมากค่ะขอให้เรามีหลักไว้หลักยังไงคะอาจารย์อ่ะลองดูนะคะลองดูประโยคแรกที่เราอ่ะจะเกริ่นนำกับลูกทัวร์ของเราก่อนที่เราจะอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์นะคะอย่างเอพิโซดที่1เรารู้วิธีการพูดเปิดทัวร์ไปแล้วแล้วพอเราพูดเปิดทัวร์เสร็จปุ๊บเราก็อยากจะแนะนำโปรแกรมทัวร์ให้กับลูกทัวร์ได้รับรู้ว่าวันนี้เราจะพาเขาไปที่ไหนบ้างนะคะอ่ะคราวนี้สมมุตินะคะสมมุติว่าลูกทัวร์ของเรากลุ่มเนี้ยเขาเนี่ยซื้อทัวร์ไปกับเราแบบเช้าไปเย็นกลับหรือเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า one day trip นะคะอย่าง one day trip เขาเนี่ยมาพักค้างที่โรงแรมในชุมชนเราเนี่ยก่อนหน้านั้นแหละเราก็นัดหมายเขาเนี่ยจะไปเจอเขาที่โรงแรมที่เขาพักนะคะอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะไปรับเขาที่สถานีรถไฟสนามบินอะไรก็ได้ถูกไหมคะถามว่าเอ๊ะอาจารย์แสดงว่าการไปรับลูกทัวร์เนี่ยนะคะจะไปรับที่โรงแรมก็ได้ใช่ไหมใช่จะไปรับที่สนามบินก็ได้ใช่หรือจะไปรับที่สถานีรถไฟก็ได้ใช่ไหมคะคือไปที่ไหนได้หมดคุณอย่าลืมนะตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาจากหลากหลายรูปแบบนะคะเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเราจำได้ไหมที่เขาเรียกว่าอะไรนะพระมหาเทวีเจ้าใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยพระมหาเทวีเจ้ามาที่เขาเดินทางมาจากปัตตานีเดินทางเข้ากรุงเทพเขาก็เลือกเดินทางด้วยรถไฟ20ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะไปรับเขาที่
สถานีรถไฟได้นะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นนะคะที่เราจะแนะนำโปรแกรมทัวร์อยากให้เรากล่าวอย่างนี้ค่ะ Let me inform you today travel itinerary Let me ขออนุญาตให้ดิฉัน inform แจ้ง travel itinerary กำหนดการเดินทางท่องเที่ยวนะคะมิฉะนั้น Let me inform you today's travel itinerary ตรงนี้เป็นการกล่าวนำก่อนจะแจ้งโปรแกรมทัวร์หลังจากนั้นนะคะเราก็แจ้งโปรแกรมทัวร์ลองดูนะคะที่ดิฉันเอามาให้ดูง่ายๆแต่เราอาจจะต้องฝึกอ่านนิดนึง8 AM 8โมงเช้า departure ออกจากและตามด้วยโรงแรมที่ลูกทัวร์พักอยู่หรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะไปรับเขาที่สถานีรถไฟก็อาจจะเป็น train station หรือไปรับเขาที่สนามบินก็ airportนะคะคราวนี้ถามว่าเอ๊ะอาจารย์นอกจากคำว่า departure มีคำอื่นอีกไหมมีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเห็นกันในสไลด์ถัดไปนะคะรอนิดนึงนะคะคราวนี้สมมุติว่าพอ9โมงเช้า arrival arrival แปลว่ามาถึงแสดงว่ารถทัวร์เนี่ยเดินทางมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะอ่ะคราวนี้เราลองดูนะคะเอาแค่2อันแรกก่อนเวลาแนะนำโปรแกรมทัวร์เราเนี่ยพาเขาออกจากที่ไหนนะคะแนะนำง่ายๆอ่ะก่อนอื่นบอกเวลาก่อนจะออกจากสถานที่ที่เราไปรับเขาหน้ากี่โมง8 AM หรือจะเปลี่ยนก็ได้นะคะเป็น7 AM 9 AM ก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้ไม่ซีเรียสเลยหลังจากนั้น departure แปลว่าออกจากตามด้วยอาจจะเป็นโรงแรมสนามบินสถานีรถไฟได้หมดหลังจากนั้นรถก็วิ่งมา1ชั่วโมงอ่ะเราก็ต้องการจะบอกเขาว่าจะถึงสถานที่ท่องเที่ยวนี้แล้วนะถูกไหมคะ 9 AM arrival มาถึงตามด้วยชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอ่ะคราวนี้พอ10โมงครึ่งปุ๊บอาจารย์ขาต้องให้ลูกทัวร์แวะพักเข้าห้องน้ำซื้อขนมซื้อของที่ระลึกพูดยากไหมอาจารย์ตอนแรกดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะจะยังไงดีจนไปเจอนี่แหละค่ะคำนี้ง่ายเลย Let stop จุดแวะพักถ้าผู้เข้าอบรมต้องการจะแนะนำบอกกับลูกทัวร์ว่าเดี๋ยว10โมงครึ่งเนี่ยเราจะให้แวะพักนะที่ปั๊มน้ำมัน 10:30 Let stop gas stationง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะมิฉะนั้นเนี่ยในหน้าแรกนะคะประโยคแรกเป็นประโยคเกริ่นนำขออนุญาตให้ดิฉันแจ้งโปรแกรมทัวร์ให้คุณทราบนะคะพูดประโยคเดียวพอหลังจากนั้นอ่ะเวลาไหนออกจากที่ไหนเวลาไหนถึงสถานที่ท่องเที่ยวไหนเวลาไหนถึงจุดแวะพัก8 AM departure Berlin Hotel 9 AM arrival วัดพระแก้ว 10:30 let stop gas station นะคะอ่ะคราวนี้อย่างที่ดิฉันรับปากไว้นะคะอย่าพึ่งเปลี่ยนช่องไปไหนถ้านอกจากคำว่า departure มีคำอื่นที่ง่ายกว่านี้ไหมคะอาจารย์มีค่ะหน้าถัดไปคำว่า leave กับ departure ความหมายใกล้กันเลยก็คือแปลว่าออกจากอาจสมมุติเราต้องการจะบอกกับลูกทัวร์ว่า11โมงเช้าเราจะออกจากปั๊มน้ำมันนะคะ11 AM leave gas station แค่นี้เองแล้วถ้าเกิดจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วถ้าเกิดจะแวะพักทานอาหารกลางวันอะไรยากไหมคะอาจารย์ไม่ยากเลยเมื่อสักครู่เราใช้คำว่า let stop จุดแวะพักพอแวะทานอาหารกลางวันก็ lunch stopร้านซอฟตามไม่ชื่อร้านอาหารหน่อยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเรามาแวะพักทานอาหารร้านนี้นะเกิดสมมุติว่าร้านเนี้ยเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของชุมชนแล้วเขาหมายตาไว้แล้วว่าเขาอุ๊ยโปรแกรมทัวร์จะพามาไหมนะแล้วเราเขียนไปเขาจะได้มีการรอคอยว่าอยากมาชิมอ่ะนะคะการที่บางครั้งอ่ะเราเนี่ยใส่ชื่อร้านใส่โปรแกรมทัวร์ดีๆไปเนี่ยมันมีการบ่งบอกว่าเอ้ยอยากให้ลูกทัวร์ตั้งตารอมาเที่ยวกับเรานะเขาจะได้รู้สึกว่า
เอ้ยอยากให้ถึงวันนี้เร็วๆอ่ะอยากเที่ยวแล้วนะอยากกินแล้วนะนี่ฉะนั้น 12 PM lunch stop pet cafe เที่ยงแวะพักทานอาหารกลางวันที่คาเฟ่แพทต้องการจะบอกอีกเดี๋ยวออกจากคาเฟ่แพทเนี่ยบ่ายโมง 1 PM leave cafe pet cafe บ่ายโมงออกจากแพทคาเฟ่เป็นการบ่งบอกเขาอีกเรื่องนึงนะคะว่าเรามีเวลาแวะทานอาหารกลางวันที่แพทคาเฟ่แค่1ชั่วโมงนะคะเออนะคะเป็นการบอกเขาเป็นในตัวเลยคราวนี้อย่างบางคนบอกเอ๊ะอาจารย์แล้วถ้าเกิดตอนช่วงบ่ายอะเราอยากจะพาเขาไปหลายสถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่ไปแค่สถานที่ท่องเที่ยวเดียวเหมือนตอนเช้าแล้วนะจะพูดว่ายังไงดีอ่ะดูความต่างนิดนึงนะคะอย่างตอนเช้าเราพาเขาไปสถานที่ท่องเที่ยวเดียวเราใช้คําว่า arrival แล้วตามด้วยชื่อสถานที่ท่องเที่ยว1แห่งจบเลยแต่เผอิญตอนบ่ายเราจะพาเขาไปสถานที่ท่องเที่ยวลวดเลยพาไปสถานที่ท่องเที่ยว3แห่งทีเดียวเลยถ้าพาไปสถานที่ท่องเที่ยว3แห่งทีเดียวเราจะใช้คำว่า arrival ไม่ได้เพราะ arrival แปลว่ามาถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วแสดงว่าจะต้องไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวแค่แห่งเดียวก่อนแต่ถ้าเราจะพาเขาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว3แห่งเลยในตอนบ่ายเกินอย่างนี้ค่ะ tour view visit วัดพระแก้ววัดอรุณวัดเบญจมบพิตรอย่างนี้เป็นการบอกเขาว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงครึ่งเราจะพาไปเที่ยว3แห่งนะคะเออ3แห่งนะคะโอเคนะเดี๋ยวครูลองอ่านดูง่ายๆสั้นๆนะ Let me inform you today travel itinerary itinerary ยาวนิดนึงไม่เป็นไรค่อยๆหัดอ่านเดี๋ยวอ่านได้เองนะคะหลังจากนั้นโปรแกรมทัวร์บอกง่ายๆ 8 AM departureBerlin Hotel หรือ Train Station หรือ Airport ได้หมด 9 AM Arrival วัดพระแก้วแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณใช้คำว่า Arrival แสดงว่าจะมาถึงวัดพระแก้วตอน 9 โมงเช้า 10:30 Late Stop Gas Station จุดแวะพักที่ปั๊มน้ำมัน 11 AM Leave Gas Station ถ้าใครไม่อยากใช้คำว่า Departure บอกอาจารย์มันยาวอ่ะขี้เกียจจำใช้ leave แทน departure ได้ไหมได้ค่ะความหมายใกล้กันไม่มีปัญหาเลยถ้าใครเริ่มต้นในการฝึกภาษาอังกฤษคำไหนที่ความหมายใกล้เคียงแล้วง่ายใช้ไปก่อนนะคะใช้ไปก่อนอีกหน่อยพอเราพูดเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นค่อยฝึกใช้คำว่ายากยากนะคะ leave gas station อาจารย์ขาจำเป็นมะจะต้องมี 11 AM leave gas stationมีก็ดีเพราะลูกทัวร์จะได้รู้ว่าเรามีเวลาหยุดแวะพักที่แก๊สเตชันแค่30นาทีเท่านั้นอ่ะ 12 PM lunch stop pet cafe เที่ยงหยุดพักทานอาหารเที่ยงที่ pet cafe ค่ะ 1 PM leave pet cafe เวลาบ่ายโมงตรงออกจาก pet cafe นะคะเวลาบ่าย1:30 to 4:30 PM ทัวร์วิวิสิตวัดพระแก้ววัดอรุณวัดเบญจมบพิตรตรงนี้เราต้องการจะบอกกับลูกทัวร์ว่าช่วงบ่ายเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงครึ่งโปรแกรมทัวร์เราจะไปที่ไหนบ้างตรงนี้มี3ที่ก็ใส่ไปเลยมี5ที่ก็ใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยแต่ขึ้นต้นด้วยทัวร์วิวิสิตทัวร์แปลว่าการเดินทาง visit แปลว่าเยี่ยมชมนะคะถ้าเกิดก่อนที่เราจะพาลูกทัวร์ไปทานอาหารเย็นเราจะพาลูกทัวร์กลับโรงแรมก่อนเผื่อเขาได้ไปพักผ่อนนะคะไปนั่งพักไปอะไรอย่างนี้ก่อนเพราะไปทัวร์มาเหนื่อยทั้งวันได้ค่ะ 5 PM return to hotel ง่ายๆ return ก็คือกลับ to hotel ที่พักที่โรงแรมอาจารย์แล้วถ้าเกิดทานอาหารเย็นนะยากไหมไม่ยาก7 PM dinner แค่นี้เองแล้วก็ตามด้วยชื่อร้านอาหาร 7 PM dinner Madrid restaurant แค่นี้ค่ะเอาง่ายๆมิฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะบอกโอ้ยอาจารย์กลัวจังไม่ต้องกลัวถ้าเกิดครั้งแรกเรายังจำไม่ได้จดใส่โพย
ในกรณีที่ต้องแจ้งบริการอาหารเช้าเผื่อลูกทัวร์จะอยู่กับเรา3วัน2คืน2วัน1คืนต้องมีการพักค้างคืนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องทานอาหารเช้าที่โรงแรมจะบอกเขาว่ายังไงดีคะอาจารย์ขา Breakfast in Paris Cafe หรือไม่ต้องมี in ก็ได้นะเดี๋ยวจะจำเยอะไป Breakfast แล้วก็ Paris Cafe แค่นี้ก็ได้หรือถ้าเกิดต้องการจะให้เขารู้ว่า Breakfast เป็นแบบบุฟเฟ่นะเออเขาจะได้รู้สึกว่าโอ๊ยตายเป็นแบบบุฟเฟ่ดีจังอยากทานเลยอย่างเงี้ยบุฟเฟ่ Breakfast Paris Cafe หรือบุฟเฟ่ Breakfast in Paris Cafe ก็ได้นะคะเอออย่างเงี้ยในกรณีที่ต้องแจ้งบริการอาหารเช้านะคะคราวนี้ผู้เข้าอบรมฟังถึงตอนนี้แล้วรู้สึกยังอยากจะเรียนภาษาอังกฤษต่อไหมอาจารย์ฝนแนะนำว่าเรียนเถอะอย่าลืมนะยิ่งเรารู้ภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่เก่งมากเท่าไหร่เป็นโอกาสของเราในการที่จะเออได้ทำงานได้เงินเดือนได้รายได้พิเศษมาขอไปอีกหัวข้อนึงก่อนหัวข้อสุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะหัวข้อสุดท้ายและ English for socializing English for socializing ภาษาอังกฤษในการเข้าสังคมคืออย่างนี้ค่ะสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นมัคคุเทศก์หรืออาสานำเที่ยวคนที่ไปกล่าวเปิดทัวร์เราเผอิญว่าเป็นมัคคุเทศก์หรืออาสานำเที่ยวอีกคนนึงหรือเป็นสตาฟทัวร์อีกคนนึงแต่เราก็อยากจะแนะนำตัวเองเนี่ยให้กับลูกทัวร์รู้จักนะเผื่อมีอะไรอ่ะเขาจะได้กล้ามาถามเรามาพูดคุยกับเราได้เลยLet me introduce myself. My name is ในตัวอย่างกอนโซโลอิกวอิน I will be your tour guide. Let me อีกแล้วอาจารย์ทำไม Let me บ่อยจังภาษาอังกฤษขออนุญาตให้ดิฉันนะคะ Let me ขออนุญาตให้ดิฉัน introduce แนะนำตัวเองนะคะ introduce แปลว่าแนะนำ myself ตัวเอง Let me introduce myself ขออนุญาตให้ดิฉันแนะนำตัวเองนะคะ My name is กอนโซโลอิกวอินดิฉันชื่อกอนโซโลอิกวอิน I will be your tour guide ดิฉันจะเป็นมัคคุเทศก์ของคุณค่ะถ้าเกิดสมมตินะคะว่าอ่ะคุณเนี่ยเปลี่ยนบทบาทเป็นลูกทัวร์มั่งมีมัคคุเทศก์มีสตาฟทัวร์มาแนะนำกับเราตัวกับเราอย่างนี้ตามธรรมเนียม Nice to meet you ยินดีที่รู้จักนะคะให้เขาดีใจว่าเราก็ดีใจที่พบเขานานแล้วก็แนะนำชื่อแล้วก็ถามเขาฝรั่งเป็นอะไรไม่รู้คุณชอบถามมาก How are you doing เป็นยังไงบ้างสบายดีหรอครับฝรั่งชอบแต่คนไทยจะไม่ค่อยคุ้นแต่ไม่เป็นไรถ้าเราอยากต้อนรับนักเที่ยวต่างชาติฝึกให้คุ้นแต่ไอ้คำว่า How are you doing ดิฉันมั่นใจว่าทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละเนอะไม่งั้นน่ะไม่มีปัญหาเราติดปากอยู่แล้วแต่คำที่ดิฉันอยากจะให้พูดเวลามีคนมาแนะนำกับตัวกับเรา Nice to meet you ให้เขารู้สึกดี Nice to meet you I am John Tolley How are you doingดีใจที่ได้พบนะครับผมชื่อจอห์นเทอร์รี่คุณเป็นยังไงมั่งหลังจากนั้นก็กล่าวบทสนทนาต่อไปอีก I'm fine thank you ฉันสบายดีกับคุณนะคะ Welcome to Madrid เห็นไหมคะ Welcome to สำคัญมากฝรั่งชอบมากเลยคำนี้ยินดีต้อนรับสู่กรุงมาดริดนะครับลูกทัวร์ก็ thank you ทำไมอาจารย์ขอบคุณที่เขายินดีต้อนรับเราสู่บ้านของเขาไงคราวนี้มาดูตรงนี้มั่ง The host small talk small talk คืออะไรคะอาจารย์คะชวนคุยเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างความคุ้นเคยและแบบสุภาพและเป็นกันเองด้วย travel อาจจะถามเขาเรื่องการเดินทางเขาเป็นยังไงมั่งสะดวกสบายไหมมีอุปสรรคไหมนะคะไอเนี้ยเอาไปใช้ในการชวนคุยเขาได้เลยนะโอ้ถูกไหมเอ่ย when did you arrive คุณ arrive แปลว่ามาถึงคุณเดินทางมาถึงเมื่อไหร่หรอคะโอ้ถามเขาไปนิดนึงนะคะอาจจะตอบอย่างในตัวอย่าง I arrived yesterday evening ผมเดินทางมาถึงเมื่อวานตอนเย็นครับหรืออาจจะถามเขาอย่างนี้ก็ได้นะ How was your journey journey แปลว่าการเดินทางการเดินทางคุณเป็นยังไงบ้างครับทุกอย่าง Everything was fine ลูกทัวร์ตอบทุกอย่างเป็นไปด้วยดีครับโอ้ถามเขาไปนิดนึงคืออย่างนี้คุณถามว่าอาจารย์ the host แปลว่าเจ้าบ้าน small talk แปลว่าคุยเล็กๆน้อยๆจำเป็นไหมคะอาจารย์คะอาจารย์ฝนบอกได้เลยจำเป็นค่ะเพราะอะไรอย่าลืมนะเรากับเขาเพิ่งเจอกันครั้งแรกไม่คุ้นเคยกันถูกไหมบางทีอย่างเงี้ยเขาลูกทัวร์จะถามอะไรเราเขาก็จะถามดีไหมเขาไม่เห็นนิ่งๆไม่เห็นคุยอะไรกับเราเลยเรามัคคุเทศก์อาสานำเที่ยวเจ้าบ้าน
ต้องไปชวนเขาคุยก่อนเข้าหาเขาก่อนบางคนชวนคุยไปคุยมาเอ้ยชอบนักร้องเกาหลีเหมือนกันน่ะชอบฟุตบอลเหมือนกันน่ะชอบดูหนังเรื่องเดียวกันคุยกันถูกคอสนิทกันไปเลยเอาจริงๆถามว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติว่าใครอ่ะคุยไปคุยมาชอบดูเทนนิสเหมือนอาจารย์ฝนน่ะชอบราฟาเอลนาดาลมั่งอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยถูกคุยถูกคอเลยนะอาจารย์ฝนเคยไปเจอฝรั่งคนนึงนะคะคุยกันครั้งแรกรู้ว่าเขามาจากสวิตเซอร์แลนด์คุยเรื่องนักกีฬาที่ดังที่สุดของเขาคือโรเจอร์เฟเดอเรอร์ปรากฏโอ้ยคุยยาวเลยถูกไม่เอ่ยอย่างถ้าเกิดวัยรุ่นอาจารย์ฝนบอกว่าเอ้ยคุณชอบนักร้องเกาหลีคนไหนอย่างเงี้ยยาวเลยมีงานนะคะ The Host เจ้าบ้าน Small Talk ชวนคุยเล็กๆน้อยๆสำคัญแต่เราต้องมีขอบเขตในการชวนคุยแต่เมื่อไรสนิทกันปุ๊บอาจจะชวนนักร้องอะไรก็ว่าไปนะคะแต่สำคัญอะ place สถานที่ท่องเที่ยวถามเขาว่าเป็นครั้งแรกที่เคยมาเมืองไทยไหมมีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวที่อื่นหรือยังนอกเหนือจากชุมชนเราถามยังไงดีอาจารย์ขา Is your first visit to Thailand เป็นครั้งแรกที่คุณมาเมืองไทยหรือเปล่าคะเขาก็อาจจะตอบว่าโอเค This is my first time ก็ได้หรือในตัวอย่าง This is my second time in Bangkok เป็นครั้งที่2ที่ฉันมากรุงเทพแล้วค่ะอย่างเงี้ยก็ได้แต่เราเนอะลองชวนคุยแบบสุภาพก่อนแรกๆ This is your first visit to Thailand อย่างเงี้ยสุภาพแน่นอนเป็นครั้งแรกที่คุณมาเมืองไทยหรือเปล่าคะหรืออีกอันนึง Do you have a chance to look around chance แปลว่าโอกาส look around แปลว่าเดินดูรอบๆเดินเที่ยวรอบๆ Do you have a chance to look around คุณมีโอกาสในการเดินเที่ยวรอบๆหรือยังถูกไม่เอ่ยอ่านลูกสวยตอบว่า I don't have time to see anything yet ยังไม่มีโอกาสในการเดินดูที่ไหนเลยเอออย่างเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรจะได้เป็นโอกาสอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันพาคุณไปเที่ยวเองไปทัวร์เองอย่างเงี้ยเป็นการคุยกันแบบสุภาพในฐานะที่เราเพิ่งเจอกันถูกไหมแต่พอไปวันที่สองรู้ว่าเขาชอบนักร้องเกาหลีรู้ว่าเขาชอบฟุตบอลรู้ว่าเขาชอบกีฬาเทนนิสรู้ว่าเขาชอบดูหนังอย่างนี้อาจจะชวนคุยเรื่องอื่นแล้วนะคะเออแล้วอย่างนี้ถามลูกทัวร์ว่าสภาพจะถามลูกทัวร์ว่าเราอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับสภาพอากาศของจันทบุรีของตราดของระยองถามได้ไหมถามได้ฝรั่งชอบมากถามว่าทำไมฝรั่งชอบถามเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศฝรั่งนะคะยุโรปหรืออเมริกาสภาพอากาศเขาเนี่ยหนาวจัดบางทีร้อนโอ้โหร้อนกว่าเมืองไทยอีกบางทีหิมะก็ตกหนักฝนก็ตกหนักอากาศเขาแปรปรวนมิฉะนั้นเขาจะชอบถามเรื่องสภาพอากาศเวลาเจอกันมิฉะนั้นพอเขามาเมืองไทยปุ๊บชวนเขาคุย small talk how is the weather in จันทบุรี how is the weather in ตราด how is the weather in ระยองได้สุภาพด้วย freezing หนาวจัดมาอยู่ในช่อง freeze cold หนาว chilly เย็นๆ warm อุ่น hot ร้อน windy ลมแรง sunny แดดจ้า cloudy เมฆมาก raining ฝนตก terribleแปลว่าสภาพอากาศเลวร้ายเช่นฝนตกหนักพายุเข้าหิมะตกหนักถนนลื่นอย่างเงี้ย terrible เราพูดในภาพรวมเลยถ้าเกิดสภาพอากาศสดใสแดดออกอ่อนๆลมพัดเย็นๆหน้านั่งหน้าออกไปนอนเล่นข้างนอกบ้าน it is beautiful it is wonderful คุณสังเกตหนึ่งอย่างไหมฝรั่งถ้าหน้าร้อนฝรั่งจะต้องออกมาอยู่ข้างนอกฝรั่งจะไม่อยู่ในบ้านเพราะอะไรคะตอนที่หน้าหนาวเขาหนาวจัดเขาต้องอยู่ในตึกอะถูกไหมออกมาข้างนอกเขาจะออกมาแบบแค่เดินไปเดินมาแล้วถึงเวลาเขาต้องรีบเข้าตึกแต่พอหน้าร้อนปุ๊บอากาศมันดีฝรั่งจะชอบออกมาข้างนอกมากแม้กระทั่งร้านอาหารต้องมีเก้าอี้นั่งหน้าร้านนอกร้านตัวอย่างนะคะเวลาหน้าร้อนฤดูท่องเที่ยวฝรั่งเวลาไปทานอาหารที่นั่งที่อยู่ในร้านแทบไม่มีคนนั่งเลยจะไปนั่งข้างนอกกันหมดเพราะ the weather is beautiful is wonderful หรือ I love the weather here ฉันชอบอากาศที่นี่มากมัน is really warm มันอบอุ่นมากไม่งั้นถามฝรั่งเรื่องสภาพอากาศก็ได้แต่นะคะอาจารย์ฝนขอฝากไว้นิดนึงหัวข้อที่ไม่ควรสนทนากับลูกทัวร์นี่ฝรั่งเขาเขียนมาเลยนะคะ less เชื้อชาติไม่ต้องไปถามเขาเลยว่าเอ้ยคุณเชื้อชาติอย่างนี้เป็นยังไงไม่ต้องเซ็กเรื่องเพศ ethnicity เรื่องชาติพันธุ์นะคะฝรั่งเนี่ยเขาจะถือมากว่า
เดอะโฮสต์เจ้าบ้านสมอลทอล์คชวนคุยเล็กๆน้อยๆอย่าชวนคุยเรื่อง3หัวข้อนี้ฝรั่งเขาถือโน้เพราะว่าคืออย่างนี้ขอพูดอีกนิดนึงนะคะก่อนหมดเวลาเมืองไทยเราเนี่ยไอ้เรื่องเลสไอ้เรื่องเอทนิซิตี้เนี่ยบอกตรงไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่กับฝรั่งเขาซีเรียสนะคะมิฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีคำนึงบอกไว้ว่าการเหยียดผิวการเหยียดเชื้อชาติเนาะแต่อาจารย์ฝนขอฝากอีกนิดนึงนอกเหนือจาก3หัวข้อนี้อย่าชวนคุยเรื่องเงินเดือนเรื่องเงินฝรั่งเขาก็ไม่ชอบให้มาถามเรื่องเงินถูกไหมแต่บางคนคิดเอ๊ะมาถามเรื่องเงินฉันจะมาขอตรงขอติ๊บเลยฉันหรือเปล่าไม่เอาเนาะมิฉะนั้นนะคะเราต้องอาจารย์ฝนฝากไว้แล้วเราเจอลูกทัวร์ครั้งแรกจะชวนลูกทัวร์คุยหัวข้อไหนที่ชวนคุยได้หัวข้อไหนที่ชวนคุยไม่ได้นะคะมิฉะนั้นเนี่ยถามว่าเอออาจารย์ถ้าไม่ชวนคุยสร้างความคุ้นเคยเลยได้ไหมอาจารย์ฝนจะไม่ตอบว่าได้หรือไม่ได้แต่จะตอบว่าอยากให้ลองฝึกคุยฝรั่งด้วยการชวนคุยเล็กน้อยแบบเหมาะสมแบบสุภาพลองดูนะคะค่ะสำหรับ EP 2ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ส่วนใน EP 3อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆถามว่าทำไมอยากให้ทุกคนติดตามจะมีหลักการบรรยายแหล่งท่องเที่ยวแบบง่ายๆนะคะซึ่งอาจารย์ฝนเมื่อก่อนเป็นคนที่กลัวเรื่องบรรยายแหล่งท่องเที่ยวมากเพราะรู้สึกว่ามันยากแต่เรามานั่งคิดทำยังไงให้มันง่ายดีเราเอาตัวเราเป็นฐานก่อนเพราะเราเป็นคนที่ไม่ชอบบรรยายแหล่งท่องเที่ยวแล้วหลังจากนั้นลองมาสอนดูว่าเอ๊ะมาถ่ายทอดดีไหมทุกคนที่เมื่อก่อนไม่กล้ากลัวจะได้เอ๊ะรู้เอ๊ะมันก็ไม่ยากนะอาจารย์เราเอาแบบง่ายๆสั้นๆก่อนมีงั้น EP 3ติดตามกันนะคะลองดูแล้วพออาจารย์ฝนสอนเรื่องหลักการบรรยายแหล่งท่องเที่ยวแบบง่ายๆจะให้นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสวนดุสิตชั้นปีที่1มาแสดงบทบาทสมมุติให้ผู้เข้าอบรมได้ลองดูว่าเอ๊ะการที่เราเนี่ยลองกล่าวต้อนรับลูกทัวร์นะคะพาลูกทัวร์ไปเที่ยวไปร้านขายของที่ระลึกมันก็สามารถทำได้เหมือนที่นักศึกษาเขาแสดงบทบาทสมมุติให้ดูทุกคนจะได้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษฝึกเถอะเรียนเถอะมันมีประโยชน์กับเราจริงๆมันจำเป็นจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันในเอพิโซด 3นะคะ